ครับนี่ปังพ้นนะครับปังพ้นนัตตะกิจจันดำกินปลาเตวัดดีกับผมนะครับใต้ได้เพื่อนกับวันนี้ใต้ผมใต้ไอ้เหมือนกันปังพ้นกินปลาเนี่ยปังพ้นกินปลากับข้าวไม่ได้ตัวนะครับไอ้กุ้งมันต้องมาไปได้กุ้งมันเลยลูกได้แม่กุ้งตัวเติบๆนู่นอยู่ด้านนู้นครับน้าหมูนู่นใช่แต่เปื่อนก็วัดดีกับผมวันนี้ผมบังป้อนงาเฮ้ยเจ็บหัวพัดเพชรไอ้เหี้ยไหนจะดำมือแบบไอ้นู่นดิกูล่าปวดท้องนี่นะครับนี่ก็คือปลานิลนี่ครับตรงกลางคุยมือเชฟซันชื่ออะไรเนี่ยปลานิลนายชื่อเมนูนี่นั่นแหละปลานิลน่ะไงปลาอ่าปลานิลก็คุยมือเชฟซันนี่นะหมายความว่าซอบี้แห่งกลุ่มกระเรดนุ่งนานนี่ต้องบอกวิธีกินกันมาเนี่ยไม่ได้กินกันเลยถ้ากินไม่เป็นก็เมนูอะไรล่ะเชฟฮะทอดราดซอสจะว่าไม่เปิ้ลอ๋อกุ้งแม่น้ำทอดราดซอสจะว่าไม่เปิ้ลนี่เรามาเล่นซอสจะว่าไม่เปิ้ลก่อนเลยไหมนี่คือขั้นตอนการทำซอสจะว่าไม่เปิ้ลนี่นะครับเตรียมตัวราดซอสชาบาเมเปิ้ลนี่คือฝีมือเชฟกันนะกุ้งทอดราดซอสชาบาเมเปิ้ลนี่มีผู้ชิมเยอะแยะมากมายไปเอาขอรับคุณนิดนึงเมื่อกูช่วยเชฟก็เซฟกูไหนจะมาเชฟนี่เดี๋ยวมาไอ้หมูยืดจับนายดูคนๆเกี่ยวอาจารย์แน่ไอ้ยะเสียดเบื่อก้าวคิ้วเนี่ยเล่หูอ่ะนี่ซอสจะมาเมเปิ้ลเจ๊กมาทำได้แหละต้องออกเลยนะเจ๊กตัดว่าพวกนี้โรงพยาบาลเดี๋ยวดูแบบว่านี่เจ๊กได้เหรอเจ๊กนี่ได้หวานต้องได้เต๊กเหรอเจ๊กฮะอันเล่นไปรัดไปลงเล่นเดี๋ยวมาแล้วก็เดี๋ยวชาวโลกติ๊กต็อกไล่ตัดต่อยเอากลับไอ้คนหลังช่างต้องตัวนะเออที่มีมึงนี่ปลานี้ปลานี้ต้มยำกันนะลูกค้ามาแล้วดินี่ปลานี้ต้มยำอะไรน้ำติ่งปลาลูกค้ามติ่งปลาลูกค้ามรสนะครับปลานี้ร้อยติดชุดในโลนี่อย่างอ่อนนี่อย่างเงี้ยนี่อ่อนเงี้ยเงี้ยเลยถึงกับปลาต้มปลาต้มอยู่เลยอ๋อแสดงว่าซ้อมนัดตาปะเนี่ยถึงนี่ต้มยำแบบกุ้งนี่นะเอ๊ะต้มยำโบราณไอ้ยะต้มยำโบราณเดี๋ยวเราคอยมาเล่นตัวเด็ดกันนะนี่ยังมีนะนี่ยังมีกับนะนี่ปวดเติบมันเลือดทั้งหมดจัดหมอดอกเตือนจัดติดเติบมาเลยไหนเขากินแบบเปลือกกับสักเดือนนี้เขาจำเปลือกนี่เขาจำเปลือกกินเนี่ยตัวเติบๆปะนี่คือปกติกินแต่ร้านกุ้งนี่ครับลองให้ผู้คนลองกินได้เลยนี่ผมนี่ถือกลองนี่ขายกัดดุดโยกอยู่หรอไม่ก็มานะครับนะนี่ด็อกเตอร์รังสรรค์เมนูต้มยำโบราณต้มยำโบราณนี่นี่เลยนะนี่คือไอ้วอมด้านนั้นถึงไอ้กระโหลกข้ามอีกเดียวไปนะไอ้ยะนี่กระโหลกข้ามอยากกระดิ่งพระนี่คือเมนูต้มยำกุ้งโบราณนั่นแหละสวยงามสวยงาม